สวัสดีค่ะช่องเจ้าจ๋าพาปลูกนะคะวันนี้เจ้าจ๋าก็พามาดูค่ะเช้านี้นะคะหลังจากเจ้าจ๋าใส่บาตรเสร็จเจ้าจ๋าก็เลยจะพามาดูที่จริงเจ้าจ๋าได้มาตั้งแต่มาดูตะกร้าค่ะตะกร้าหรือลังผลไม้นะคะนี่ค่ะมีสีแดงแดงส้มนะคะแล้วก็มีสีดำแล้วก็มีใบเล็กด้วยค่ะแข็งแรงนะคะแล้วก็มีกล่องโฟมค่ะกล่องผลไม้น่าจะเป็นวันนี้น่าจะเป็นกล่องพุทราจีนนะคะเพราะว่าย่าจ๋าเปิดดูข้างในแล้วมีถุงมีป้ายพุทราจีนย่าจ๋าได้มาฟรีค่ะแต่ต้องแบบว่าเพราะว่าช่วงนี้นะคะกระถางแพงมากค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วย่าจ๋าไปซื้อกระถางจะไปซื้อกระถางต้นไม้ที่สวนจตุจักรนะคะปกติน่ะค่ะไซส์8นิ้วเขาขายอยู่ที่มัดละ50ใบนะคะสมัยยังไม่ช่วงโควิดล็อกดาวน์รอบ2นะคะย่าจ๋าก็ยังซื้ออยู่ซื้อกระถาง8นิ้วมันไม่ถึง8นิ้วดีหรอกค่ะ7นิ้วกว่า7นิ้วครึ่งประมาณนี้ค่ะมัดนึง50ใบเขาขาย180บาทมันก็ตกใบละ3บาทกว่าใช่มั้ยคะถ้าขายแยกเขาขายใบละ5บาทย่าจ๋าก็ซื้อประจําค่ะร้านนี้แต่อาทิตย์ก่อนนู้นไปแล้วมันไม่มีเขาบอกไม่มีหมดพออาทิตย์ที่ผ่านมาย่าจ๋าไปมีค่ะแต่ขึ้นราคากระถางขึ้นราคาจาก50ใบ1มัดนะคะ180บาทขึ้นเป็น550ค่ะ550หรือ500เนี่ยค่ะย่าจ๋าจำไม่ได้มันแพงมากค่ะมันแพงแบบโอ้โหแบบคือถ้าเกิดเราซื้อมาถ้าใครมีทุนเยอะซื้อมาปลูกไว้กินในบ้านหรือว่าซื้อมาปลูกเพื่อที่จะปลูกผักกินเอาไว้ในบ้านใครมีต้นทุนเยอะอย่างนี้ค่ะมันก็ถือว่าไม่แพงสำหรับเขานะคะแต่ย่าจ๋าถือว่าแพงมากเพราะว่าเราเคยซื้อแค่180บาท50ใบอันนี้ปาเข้าไป500บาท3เท่า4เท่าตัวค่ะขึ้นมาแบบโหเยอะแพงมากย่าจ๋าก็เลยแบบไม่เอาค่ะพอดีย่าจ๋าก็เลยเดินไปหาซื้อกระถางใบเล็กร้าน20บาทมันก็หมดนะคะใบไม่ใช่ใบเล็กใบใหญ่ค่ะที่ย่าจ๋าปลูกเคียวใบใหญ่สีเขียวนะคะร้าน20บาทเขาก็ยังขายราคาเดิมอยู่นี่ย่าจ๋าเดินมาจะมาขึ้นรถย่าจ๋าเห็นป้าคนนึงแกไปเดินตรงที่เขาทิ้งพวกของที่เขาไม่ได้ใช้นะคะเขาก็จะเรียงไว้ข้ามกำแพงค่ะสมมติว่ากำแพงสวนจตุจักรเขาอยู่แบบนี้นะคะจตุจักรมินนะคะมินบุรีค่ะสมมติว่ากำแพงเขาอยู่อย่างนี้เขาก็จะเอาตะกร้าพวกนี้ค่ะไปเรียงไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่ลังดำแบบนี้ด้วยค่ะกับตะกร้าดำด้วยแล้วก็กล่องโฟมก็เรียงกันมาตอนแรกย่าจ๋าเห็นป้าเขาไปหยิบตะกร้าสีแดงมา2ใบย่าจ๋าก็เดินหิ้วของมาย่าจ๋าก็เลยถามป้าเขาทิ้งแล้วเหรอพวกตะกร้าเนี้ยป้าเขาบอกเขาทิ้งแล้วหนูย่าจ๋าก็เลยแบบย่าจ๋าก็อยากได้บ้างเพราะว่ามันใช้ประโยชน์ได้ค่ะตะกร้ามันแข็งแรงนะคะพลาสติกหนามากไม่ใช่ตะกร้าผลไม้สีขาวแบบที่ย่าจ๋าใส่ผักที่เขาใส่องุ่นนะคะอันนี้มันเป็นตะกร้าแข็งแรงจริงๆค่ะแข็งเป๊กเลยอันเนี้ยหนักค่ะแข็งมากด้วยอันนี้ก็แข็งค่ะแข็งแรงแบบมันถ้าเราเอามาปลูกผักอ่ะได้เป็น10ปีค่ะถ้าเราตั้งอยู่กับที่แล้ววางเรียงกันไปค่ะได้แบบนานเลยแหละถ้าเราไม่ขยับบ่อยนะคะถ้าเราขยับบ่อยตากแดดนานก็อาจจะมีผุบ้างตอนแรกที่จ่าก่อนมาขึ้นรถจ่าก็ได้นะคะจ่าก็เอารังโฟมนี้มาตอนแรกตะกร้าเนี้ยได้แค่ใบเดียว2ใบเพราะว่ามันจะมีที่มันแตกบ้างนี่ค่ะขอบเขาแตกแบบเนี้ยบ้างเวลาเขาโยนเขากระแทกนะก็มีขอบแตกขอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะจ่าก็เลือกเอาเฉพาะที่เขาไม่แตกได้มา2ใบแล้วก็รังโฟมเนี่ยค่ะได้มาแค่นี้รังโฟมเนี่ยจ๋าคิดว่าเอามาวางปลูกต้นหอมปลูกสะระแหน่ปลูกอะไรเงี้ยค่ะได้วางอยู่เฉยนะคะรังโฟมเขาไม่มีการผูกอยู่แล้วค่ะถ้าเราไม่ยกย้ายแตกไปไหนก็คือมันตื้นนะคะมันตื้นอันนี้รังพุทราจีนค่ะเนี่ยจ๋าก็ได้รังโฟมมา6ใบค่ะเนี่ยจ๋าใส่เปลือกไข่ตากอยู่ตรงนี้ใบนึงนี่ค่ะเนี่ยจ๋าใส่เปลือกไข่ตากใบหนึ่งเจ้าจ๋าก็ได้มาโฟม6ใบตะกร้าสีแดง2ใบตอนนี้ตะกร้าสีแดงเจ้าจ๋าเอาไปใช้งาน2ใบแล้วค่ะใช้งานได้ดีมากด้วยเจ้าจ๋ากำลังมองหา
เพราะว่าถ้าได้จ่าไปซื้อตะกร้าแบบนี้ค่ะมาซึ่งเขามีรูนะคะได้จ่าจะมาใส่ถุงดำเรียงแบบนี้ค่ะเรียงไว้มันระบายน้ำได้จ่าก็เอาเพาะต้นกล้าได้จ่าก็จะเรียงเพื่อที่จะได้ยกได้ย้ายได้สะดวกนะคะได้จ่าก็เลยเอามาถ้าเราไปซื้อใบนี้20บาทค่ะแต่อันนี้เราได้มาฟรีค่ะได้มาฟรีอันนี้ก็ฟรีได้จ่าต้องอาศัยความกล้าค่ะเพราะว่ากล้านะคะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เป็นทิ้งขยะแบบเน่าเหม็นน่าเกลียดนะคะเพราะสวนจตุจักรเนาะของสดเขาก็ไม่ได้มาทิ้งถังขยะอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเขายังไม่เลิกถ้าเขาทิ้งถังขยะของสดเขาจะใส่ในถังแต่อันนี้มันไม่เหม็นค่ะถังขยะคือเขาเลี้ยงไว้เป็นระเบียบข้างกำแพงเลยเพราะว่ามันเยอะเนาะเลี้ยงไว้ยายตาก็ถามพวกพ่อค้าที่เขาเข็นพวกลังพวกเนี้ยค่ะเขาใส่พวกหนังสือพิมพ์พวกถุงพลาสติกมาทิ้งเนี่ยพอตอนยายจ๋าไปเขาก็จะซ้อนกันไว้แล้วมีถุงพลาสติกบ้างมีโฟมบ้างอยู่ในนี้ยายจ๋าก็เอามาขึ้นรถทีนี้พอขับรถออกมารอออกจากสวนจตุจักรนะคะมันก็ผ่านอีกกองถังขยะคือมันวนค่ะวนมันผ่านกองถังขยะข้างกำแพงอีกยายจ๋าก็เห็นเขาเลี้ยงไว้ข้างกำแพงนะคะเป็นตะกร้าสีดำเลยค่ะจุดเดียวเลยสีดำเนี่ยตะกร้าสีดำสี่ใบห้าใบกับใบเล็กแล้วก็1 2 3ใบนี้อีก7ใบค่ะ7ใบสีแดงอีก7ใบที่จ๋าเห็นแล้วจ๋ามองแล้วจ๋าก็เลยบอกปู่จ๋าว่าอูอยากได้ตะกร้าอีกจังเลยเพราะว่ากระถางมันแพงเราเอาไปปลูกต้นไม้ได้ถ้าตะกร้าแบบนี้ค่ะปลูกหัวแครอทปลูกหัวไชเท้าได้ตั้งเรียงกันไว้นะคะปลูกพืชหัวแบบหัวยาวๆนะคะได้เราเอาอะไรลองสักหน่อยหรือไม่ลองก็ได้ค่ะเอากับมะพร้าวสับหรืออะไรลองก็ได้ด้านข้างๆกระดาษก็ได้คือมันใช้งานได้มันแข็งมากค่ะมันแข็งแรงแล้วหนักนะคะขนาดใบเล็กนี่ก็หนักอันนี้ใบใหญ่นะคะได้จ๋าว่าได้สักประมาณสัก2โลหรือ3กิโลได้ค่ะใบเดียวเนี่ยค่ะ2กิโลหรือ3กิโลเนี่ยได้จ๋าว่าได้เลย2กิโลกว่าประมาณเนี้ยค่ะเนี่ย2กิโลประมาณเกือบ2ถึง2กิโลแล้วค่ะก็หนักได้จ๋ายกมือเดียวอย่างเงี้ยค่ะข้อมือแทบกลับไม่ได้เลยค่ะข้อมือก็คือยายจ๋าได้มาย่าจ๋าก็บอกปู่จ๋าว่าปู่อยากได้ตะกร้าจังเลยจะไปปลูกพวกลองปลูกแครอทหัวไชเท้าดูเพราะว่ามันสูงเนาะตะกร้ามันใบใหญ่ย่าจ๋าก็ไม่คิดว่าปู่เขาจะจอดรถให้หรอกพอดีด้านหน้ามันมีที่จอดรถให้มีที่จอดรถว่างข้างกำแพงนะคะปู่ก็เลยบอกถ้าอยากได้ก็ลงไปเอาเขาก็จอดย่าจ๋าก็ไปขนค่ะขนพวกนี้ค่ะหกใบ7ใบนะคะ7ใบกับอีกตะกร้า8ใบนะคะกับตะกร้าใหญ่อีก4ใบยายจ๋าก็ใส่มาอย่างนี้ค่ะยายจ๋าก็ใส่อย่างนี้เลยยายจ๋าก็เรียงมาแบบนี้นะคะยายจ๋าก็เอาตะกร้าแดงเรียงมาเข้าไปข้างในแบบนี้ยายจ๋าทำอย่างนี้จริงๆนะคะวันนั้นด้วยความที่ว่าอยากได้เห็นมันแข็งดีนะได้มา2ใบแล้วแบบรู้สึกว่าน้อยยายจ๋าก็เรียงมาแบบนี้ค่ะแล้วก็ยกมา3รอบค่ะยายจ๋าก็ยกอันนี้2ใบสีดํา2ใบแล้วก็ได้สีแดงมาแล้วก็วางสีดําข้างบนใบนึงใส่หลังรถแล้วยายจ๋าก็ไปเอาอีกรอบนึงเป็น2รอบค่ะยายจ๋าเดิน2รอบไปยกมาใส่รถมันก็ไม่ไกลมากค่ะประมาณ2เมตร3เมตรนะคะปู่จอดยายจ๋าก็เดินไปเอา2รอบซึ่งยายจ๋าคิดว่าคุ้มนะคะยายจ๋าไม่อายค่ะตั้งแต่ยายจ๋าทําเกษตรทําปลูกผักแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อนะคะยายจ๋าไม่มีความอายแต่มีความเสียดายของค่ะของที่มันมีประโยชน์ของที่มันใช้ประโยชน์ได้ยายจ๋าคิดว่าเราอยากได้เราก็ต้องใจกล้าเราก็ต้องกล้าขอกล้าถามแล้วกล้าขนกล้าทอกล้าถามว่าเขาทิ้งไหมกล้าขอแล้วก็กล้าขนมาขึ้นรถกล้าขนมาที่บ้านเราอย่างอยู่ในหมู่บ้านยายจ๋าก็ไปเอาเศษใบไม้ค่ะบ้านไหนที่เขากวาดทิ้งไว้หรือก็ตัดตอนที่ยายจ๋าเริ่มแปลงใหม่ยายจ๋าเอาทุกที่ค่ะร้านไหนเขาขนเขากวาดไว้ยายจ๋าก็ไปเก็บมาใส่แปลงไปช่วยเขากวาดด้วยค่ะในหมู่บ้านนี้แหละค่ะเพราะมันสะอาดด้วยนะคะใบไม้ก็จะได้ไม่ร่วงเยอะแต่ตะกร้าพลาสติกนะคะตั้งแต่ยายจ๋าทำปลูกผักอยู่แบบพอเพียงอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงไม่ฟุ้มเฟ้อไม่ฟุ่มเฟือยยายจ๋าเห็นของพวกนี้ยายจ๋าคิดว่ามันมีประโยชน์ยายจ๋าก็เสียดายไม่อยากให้เขาทิ้งไปเปล่าๆค่ะทิ้งไปเป็นเศษพลาสติกเศษขยะเหลือทิ้งถึงมันจะขายได้แต่ว่ามันก็ไปลด
มันก็จะเป็นมลภาวะของโลกอีกละค่ะเพราะว่าเขาไอ้นี่เนาะเขาก็เอาไปทำลายเอาไปเผาเอาไปหลอมใหม่อยู่ดีแต่คือมันก็เป็นทำให้เกิดมลภาวะของโลกด้วยนะคะแล้วจ๋าก็เลยแบบว่าก้าเนี่ยจ๋าก็เลยมาเล่าให้ฟังค่ะว่ามันแพงมากเนาะมันแพงมากซึ่งกระถางมันแพงถ้าเราเห็นแบบนี้ค่ะไปเก็บมาได้เลยค่ะที่สวนจตุจักรที่ไหนก็ได้ค่ะหรือที่เราเห็นเขาทิ้งอย่างบางทีกล่องโฟมได้จากไปแมคโครนะคะกล่องโฟมที่ปลูกเนี่ยค่ะปลูกพวกนี้ค่ะปีที่แล้วนะคะได้จากไปแมคโครไปซื้อเห็ดเนี่ยค่ะเขากำลังเลี้ยงเห็ดขึ้นเชลอยู่เขาทิ้งกล่องโฟมเรียงไว้จ่าถามว่ากล่องโฟมนี้เอาไปไหนเขาบอกว่าทิ้งครับถ้าจะขอได้ไหมเขาบอกได้เพราะว่าทางห้างเขาก็ทิ้งแล้วบอกแล้วแคชเชียร์เขาจะไม่คิดตังค์ได้จ๋าหรอได้จ๋าถามอย่างนี้เขาบอกว่าอ๋อเขาไม่คิดครับบอกเขาว่าเอากล่องโฟมไปใส่บอกว่าเอากล่องโฟมไปใส่ของสดได้จ๋าขนมาเต็มรถเข็นเลยค่ะใบใหญ่ก็มีนะคะกล่องโฟมที่เขาใส่เห็ดมาได้จ๋าก็มาปลูกผักทุกวันนี้แหละค่ะที่ปลูกผักอยู่กล่องเล็กๆแต่มันบางค่ะมันไม่หนาของแมคโครนะคะกล่องใส่เห็ดเนาะใส่เห็ดมาคงก็ไม่หนามันจะบางๆแต่อันนี้ค่ะยายจ๋าชอบมากเลยถ้ายายจ๋าไปสวนจตุจักรอีกรอบนึงเสาร์นี้หรืออาทิตย์นี้ยายจ๋าจะไปซื้อไอ้ของสแตนเลสอยู่ค่ะมันใช้สิทธิ์คนละครึ่งได้เนาะยายจ๋าก็ว่าจะไปซื้อพวกที่ยายจ๋าใช้ทํามาหากินได้นะคะของใช้ในครัวเรือนนะคะร้านสแตนเลสเขาขายไม่แพงค่ะยายจ๋าไปถ้ายายจ๋าเห็นอีกยายจ๋าจะเอาหลังมานี่ค่ะยายจ๋าจะไปทำสวนที่ชัยภูมิแล้วยายจ๋าจะเอาหลังนี้วางเรียงกันเลยแล้วยายจ๋าก็จะปลูกอยู่ปลูกกินปลูกไม้ปลูกมะนาวก็ได้นะคะหลังแบบเนี้ยถึงเขาจะลงดินแต่เราก็จำกัดพื้นที่ให้เขาคือเราไม่อยากให้เขาลงดินเราก็หาอะไรรองค่ะได้ค่ะปลูกพวกฝรั่งมะนาวพวกอย่างเงี้ยได้ปลูกแครอทปลูกหัวไชเท้าปลูกผักทุกอย่างที่เราอยากจะปลูกแต่พวกของโฟมนี้เราก็จะปลูกพวกพืชที่เขาอายุสั้นสะระแหน่ต้นหอมผักชีได้ค่ะปลูกพวกเนี้ยหรือเราจะใช้เป็นกระบะรองก้าผักเดี๋ยวยายจ๋าจะพาไปดูกล่องสีแดงลังสีแดงนี้ยายจ๋าที่ใช้ประโยชน์แล้วตอนเนี้ยนี่ไงค่ะยายจ๋าเอามาทำแบบเนี้ยค่ะจุดประสงค์ของยายจ๋าคือแบบนี้ค่ะอันนี้ที่ยายจ๋าได้มาตอนเนี้ยสองอันแรกยายจ๋าอันนี้ชำมิ้นท์ใส่ถุงดำไว้ถ้าถุงดำเราเลี้ยงไว้เวลาเราขนย้ายเราขนทีละ3ใบ4ใบอย่างค่ะมันใช้เวลานานแต่ถ้าเกิดว่าอย่างงี้ค่ะยกเลยตะกร้าเลยยกตะกร้าได้เลยเนี่ยค่ะอันนี้ก็กล้ากะหล่ำปีของยายจ๋าเนี่ยค่ะเดี๋ยวยายจ๋าจะเพาะกะหล่ำปีอีกไว้เยอะเลยถ้ายายจ๋าเพาะกล้าไปขายในหมู่บ้านเนี่ยค่ะยายจ๋าก็จะใส่ตะกร้าเงี้ยยกขึ้นรถแล้วไปตั้งเลยตั้งข้างในหมู่บ้านนี้แหละค่ะอันนี้มิ้นท์นะคะชำ2วันจำเมื่อวานค่ะที่ยายจ๋าลงคลิปไปยังยายจ๋าถ่ายคลิปยังไม่ลงนะคะก็เนี่ยค่ะถ่ายคลิปเมื่อวานยายจ๋าเอาใบมิ้นไปทำคอมบูชา F2 มายายจ๋าก็เอายอดเข้าไว้เอาแต่ใบเข้าไปเอามาชำค่ะอันนี้ก็กล้ากะหล่ำปีเนี่ยจุดประสงค์ของยายจ๋าคือแบบนี้ค่ะเอาตะกร้าแดงตะกร้าพลาสติกที่ยายจ๋าจะต้องซื้อใช้อยู่แล้วเนี่ยค่ะซึ่งยายจ๋าซื้อใบละ20บาทแต่อันนี้ของฟรีค่ะใครจะไม่เอาใช่ไหมคะต้องอย่าอายค่ะยายจ๋าบอกไว้เลยถ้าคิดจะทำเศรษฐกิจกินอยู่แบบพอเพียงถ้าใครไม่มีต้นทุนหรือต้นทุนน้อยหรือไม่อยากใช้เงินซื้อนะคะถ้าเขาทิ้งแบบนี้แล้วอะเก็บเลยค่ะจอดรถเก็บเลยยายจ๋าแบบบอกได้เลยว่าตอนนี้ยายจ๋าไม่มีความอายที่จะเอาของที่เราจะต้องได้ใช้ประโยชน์ซึ่งเราจะต้องเอาเงินไปแลกซื้อมาแบบนี้ค่ะตะกร้าใบเนี้ยซึ่งไม่ต่างกันเลยใบนี้อาจจะได้ถุงขนาดนี้ได้12ถุงถ้าถุงขนาดตรงนั้นนะคะได้15ถุง12ถุง15ถุงแต่อันนั้นได้3อันนั้นก็ได้12ถุงแล้วค่ะ12ถุง15ถุงเราซื้อ20บาทเราใส่ได้น้อยกว่าแค่2ถุงแค่3ถุงอันนี้ได้15อันนั้นได้12เราอันนี้เราซื้อ20บาทแต่อันนั้นแข็งแรงกว่าแล้วได้ฟรีด้วยแล้วจ๋า
ยอมที่จะลงไปเก็บเพราะว่าขยะมันไม่ได้น่าเกลียดค่ะมันไม่ใช่กองขยะเหม็นๆเน่าๆคือสวนจตุจักรเนาะเขาขายผลไม้กันเยอะเขาจะเรียงไว้ค่ะเป็นระเบียบแต่จ๋าก็ไปรื้อไม่ได้รื้อทำของเขาพังระเกะระกะแล้วจ๋าก็เลือกเอาตรงที่มันดีๆที่จริงมันดีกับทุกอันแล้วค่ะแต่จ๋าตอนแรกขนไม่ไหวไงรถมันจอดไกลจ๋าก็ขนได้แค่นั้นจ๋าก็เลยเอามาแค่นั้นแต่พอมาเห็นอยู่ตรงที่สองที่พื้นที่ที่สองที่จ๋าลงเอานะคะมันแบบว่าอยู่ใกล้ผู้จอดรถไม่ไกลก็แป๊บเดียวก็ได้เลยเนี่ยค่ะอันนี้20อันนั้นของฟรีค่ะใช้ได้แข็งแรงด้วยสวยด้วยสีแดงนะคะที่จ๋าเก็บไว้ใช้ประโยชน์ได้นะคะค่ะคลิปนี้จ๋าก็จะมาแป๊บเดียวเนื่องจากเขาพูดยาวเนาะแต่ว่าเนื่องจากถูกใจชอบมากเลยต้องขอบคุณปู่จ๋านะที่พาที่จอดรถให้ไปขนเอาตะกร้าในวันนั้นถ้าปู่ไม่จอดรถเนื่องจากก็ไม่ได้มาค่ะได้มาเนื่องจากจะเอากลับถ้าเอากลับต่างจังหวัดไปปลูกเนื่องจากจะพยายามเอาของที่ไม่ได้ลงทุนไปเลี้ยงไปซื้อไปเลี้ยงแล้วปลูกผักให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วจ๋าจะพยายามลงทุนซื้ออะไรให้น้อยที่สุดลงทุนเท่าที่จำเป็นนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้จ๋าก็พามาดูสิ่งของที่จ๋าได้มาฟรีแล้วใช้ให้เกิดประโยชน์ได้โดยที่ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อถ้าเราซื้อกระถางก็แพงค่ะคือตะกร้าพลาสติกค่ะที่เราได้มาฟรีจากสวนจตุจักรนะคะพี่นิยจ๋าก็ขอบคุณมากค่ะที่ทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของยะจ๋าก็ขอฝากไว้นะคะว่าถ้าเกิดเราอยากได้อะไรถ้าเราไม่อยากลงทุนหรือว่าของที่เขาจะต้องทิ้งอยู่แล้วเนี่ยค่ะมันไม่ใช่เรื่องน่าอายค่ะยะจ๋าแบบไม่อายเก็บได้เลยค่ะทุกคนค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมคลิปของยะจ๋าจนจบนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ